ข่าวอัพนายกรัฐมนตรีย้ำเอกสารข้อปฏิบัติสืบเป็นข้อมูลปี2558เชื่อมีเจตนายกระดับให้เป็นสากลชี้ไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิด 17:17 นตำรวจรับเรื่องนักศึกษาอุเทนถวายเดินขบวนยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคดีเพื่อนถูกทำร้ายไม่คืบพบ3โรงพักเอี่ยวยันเร่งตรวจสอบ 17:26 นพลเอกเฉลิมชัยยันไม่หยุดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสร้างการรับรู้ให้สังคมทำให้กองทัพเป็นที่ยอมรับของประชาชน 17:33 พลตำรวจตรีสุประเชษฐ์สนธิกำลังหลายหน่วยตรวจสอบมาตรฐานเรือให้บริการภูเก็ตสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเรือล่มนักท่องเที่ยวจีนแห่ยกเลิกทัวร์ล่าสุดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วล่าสุด 17:49อภิสิทธิ์ขอบคุณอวยพรวันเกิด54ปีบรรยากาศคึกคักบอกอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าสู่การเลือกตั้งหวังประชาชนไปใช้สิทธิ์ INN News Round Up